ดิสคูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่อง5ผักขึ้นบ้านประโยชน์หลากหลายหากินได้รอบรัว้วแบบฉบับภาคอีสานมาเด้ยครับพ่อแม่พี่น้องซิมาเวาแนมกันเอาละครับซีเวลอีสานเริ่มต้นแบบนี้หลังจากที่ ครั้งก่อนเราพูดภาษาเหนือกันไปแล้วนะครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาว่าวกันในส่วนของภาคอีสานบ้าง5ผักพื้นบ้านของภาคอีสานครับมีอะไรบ้างในแบบฉบับของภาคอีสานนะครับผักผลไม้ประจําท้องถิน่นพี่แววครับที่อยู่รอบๆบ้านของเราในภาคอีสานเนี่ยมีอะไรบ้างที่ควรแนะนําครับพี่แววคิดว่าเด็กๆและผู้ปกครองนะคะที่อยู่ทางอีสานคงเดาใจพี่แววถูกนะคะ ทางอีสานไม่พูดถึงผักนี้ไม่ได้เลยค่ะผักขยงผักขยงผักขยงนะคะมีประโยชน์ทางคุณค่าทางพันการแล้วก็สรรค์คุณทางยาต่อมาเนั่นคือใบอีตูค่ะใบอีตูถ้าภาคอีสานของเรานะคะจะเรียกใบอีตูแต่ภาคกลางเราจะเรียกว่าใบแมงรักนั่นเองค่ะต่อไปก็คือผักติ้วติ้วติ้วผักติ้วผักแพวมาคู่กัน4อย่างนะคะอีกอย่างคือผักกาดหินค่ะถ้าหากว่าภาคกลางก็จะเรียกว่าผักกาดเขียวค่ะผักกาดที่มีกลิ่นแบบ เฉพาะตัวนิดๆค่ะเฉพาะตัวนิดๆอะไรอย่างเงี้ยครับผักกาดอะไรนะครับพี่แววผักกาดหินค่ะผักกาดหินนี่คือแบบฉบับของภาคอีสานที่สามารถหาไปทางไหนเนี่ยมองไปทางไหนเนี่ยเจอแน่นอนผักท้องถิ่นที่พี่แววแนะนำเนี่ยมีประโยชน์ยังไงต่อร่างกายแล้วก็มีสารอาหารอะไรบ้างครับผักแยงนะคะจะมีเบต้าแคโรทีนสูงมาก คุณผู้ชมคุณฟังอาจจะแบบว่าเอ้ยทำไมพี่เบบาพูดถึงเบต้าแคโรทีนเยอะนะคะเพราะสารต่อต้านอ,อนุมิตอิสระนะคะจะระบุไว้เลยค่ะว่าเบต้าแคโรทีนกับวิตามินเอเป็นสารต่อต้อตอตอตอนานความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายของเราผักพื้นบ้านทางภาคอีสานนะคะทั้ง5้าชนิดที่แบบพูดมานะคะอุดมไปด้วยวิตามินเอแล้วก็เบต้าแคโรทีนนะคะนอกจากนั้นก็อยู่ใบอิฐนะคะก็คือจะมีกลิ่นหอมทางสมุนไพรสามารถที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้ค่ะครับ ส่วนผักติ้วนะคะมาพร้อมกับแคลเซียมค่ะแคลเซียมจะต้องการทุกวัยเลยทั้งผู้ใหญ่และเด็กทุกคนในครอบครัวนะคะคก็มีแคลเซียมค่อนข้างสูงค่ะแล้วก็ที่ผักต่อมาผักแพรนะคะผักแพรจะมีวิตามินซีสูงค่ะปกติร่างกายของเรานะคะผู้ใหญ่ต้องการวิตามินซีประมาณ8 0มิลลิกรัมต่อวันนะคะคผักแพรวหนึ่งขีดปลาก็ไป86ค่ะเกือบร้อยนะคะแล้วก็มีแคลเซียมสูงมากค่ะ ส่วนผระกาดหินนะคะก็คือมีสีเขียวก็มีเบต้าแคโรทีนสูงมาพร้อมกับธาตุเหล็กค่ะและ อ,อื่นอีกมากมายค่ะอันนี้เป็นเพียงแค่5าตัวอย่างของผักพื้นบ้านที่เราแนะนําเท่านั้นนะครับจริงๆถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังแบบนี้แล้วเฮ้ยฉันก็คิดว่ามันมีแบบอื่นอีกซึ่งแบบอื่นเนี่ยแบบไหนก็ได้ที่คุณชื่นชอบสามารถหากินได้เลยเพราะมันมีประโยชน์ทั้งหมดอยู่แล้วใช่ค่ะผละไม้เหรอคะพี่ผลไม้ทางภาคอีสานนะคะพวกส้มต่างๆค่ะส้ม,ส,มส้มค่ะบางครั้งเราไม่คิดเลยนะคะว่าภาคอีสานจะมีส้มที่อร่อยครับภนะาคอีสานมีส้มที่อร่อยด้วยค่ะ ตอนหลังมีทุเรียนทางภาคอีสานแล้วนะคะคก็อร่อยด้วยค่ะเพราะฉะนั้นคือควรจะเลือกผลไม้ตามฤด,ดูกาลบางคนอาจจะบอกว่าส้มก็มีทุกพื้นถินแต่ว่าส้มที่อีสานอร่อยคนละแบบกับส้มภาคกลางค่ะครับ จริงๆเนี่ยรสชาติของผลไม้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับดินมันขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศสายพันธุ์ต่างๆนะพี่น้ำนด้วยค่ะน้ำก็เป็นส่วนที่สําคัญเพราะฉะนั้นย้าอีกทีนะสำหรับภาคอีสานนะครับอย่างที่บอกไปว่านี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นจริงๆ5ชนิดที่พี่แววแนะนําหรือถ้าคุณผู้ฟังฟังอยู่เนี่ยอาจจะมี5ชนิดที่แตกต่างกันออกไปอันนี้ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเลยถูกต้องเลยค่ะ แต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับทั้งผักขยงใบอีตูผักเตี้ยวผักแพลวแล้วก็ผักกัดหินต่างๆที่พี่แววแนะนำเนี่ยถือว่าเป็นผักพื้นถิน่นพื้นบ้านที่คุณสามารถหาทานได้รับรองว่าถ้าไปประกอบเมนูอาหารคือแซ่บหลายแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้อง d i s c o l i n g Podcast กินยังไงให้ชีวิตดีๆ5นาทีรู้เรื่อง